ไปที่จังหวัดหนองคายเลยนะครับผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับนายสัตวแพทย์ธนิตอเนกวิทย์นะครับผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต10พร้อมคณะนะครับก็ได้เดินทางไปตรวจติดตามงานตามนโยบายโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ2559แล้วก็ตรวจติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนจังหวัดหนองคายปีการศึกษา2559โดยได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านปากโคตำบลปากโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต10กล่าวภายหลังการตรวจติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าปัญหาที่พบขณะนี้คือในปีการศึกษานี้นะครับเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทันวันที่มีการเปิดภาคเรียนนะครับจึงไม่สามารถจัดซื้อนมได้ทันเวลานะครับซึ่งต้องแก้ปัญหาโดยนำนมที่จัดซื้อไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ผ่านมาให้เด็กได้ดื่มก่อนนะครับสำหรับการแก้ไขนั้นก็จะให้คณะกรรมการบริหารนมโรงเรียนจังหวัดวางแผนและบริหารจัดการให้สามารถมีนมให้เด็กได้ดื่มได้ทันในวันแรกที่มีการเปิดภาคเรียนเนื่องจากมีระเบียบที่เอื้อให้สามารถดำเนินการได้ทันอยู่แล้วซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกว่าอย่างนั้นนะครับ